้งขลังบุรีผมจำไม่ได้แล้วว่าผมมาที่นี่กี่ครั้งรู้ตัวอีกทีผมก็มานั่งอยู่บนเรือลำนี้แล้วเชื่อว่าใครที่เคยมาสังขละบุรีก็จะได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์ต่างๆทั้งจากผู้คนธรรมชาติอาหารและขนบธรรมเนียมต่างๆที่ผสมผสานกันหลายชาติพันธุ์วันนี้มนต์เสน่ห์เหล่านั้นดึงให้ผมกลับมาที่สังขละบุรีแห่งนี้อีกครั้งตอนนี้เราก็มาถึงไอ้โรงโบสถ์ที่ปกจะจมน้ำนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในเดือนเมษาเราก็สามารถขึ้นมาบนโบสถ์นี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของสังขละบุรีนะครับถ้าใครมาก็คือแนะนำว่าลองมานั่งเรือผมพวกโบสถ์ลอยน้ำพวกโบสถ์จมน้ำอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันตรงนี้มีแมงปอเพียบเลยสวยมากครับทุกคนวัดจมน้ำหรือวัดวังวิเวการามแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นวัดมอญที่หลวงพ่ออุตมะร่วมกับชาวบ้านทั้งชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญร่วมกันสร้างขึ้นมาดอกไม้ไหว้พระได้นะคะดอกไม้คู่กับแผ่นทองได้ค่ะวัดวังวิเวการามเก่าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ2496เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวบ้านแถบนั้นอยู่นานจนกระทั่งมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมในปีพ.ศ. 2527วัดแห่งนี้ก็ต้องจมลงสู่ใต้บาดาลแต่ในช่วงเดือนมีนาเมษาของทุกปีเป็นช่วงที่น้ำในเขื่อนลดวัดแห่งนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้พวกเราได้กลับมาสักการะกันอีกครั้งเดี๋ยวเราไปต่อกันวัดที่2เลยครับมาต่อกันที่วัดที่สองนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดสมเด็จวัดนี้เป็นวัดไทยตั้งอยู่บนเดินเขาเล็กๆใครที่จะมาสักการะต้องเดินขึ้นบันได65ขั้นวัดนี้เป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ำนะครับแต่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างในตอนที่มีการสร้างเขื่อนเขาแหลมครั้งนั้นแหละครับตัวโบสถ์เนี่ยจะมีต้นไทรใหญ่ปกคลุมทำให้ดูมีเสน่ห์แล้วก็มีมนต์ขลังอย่างบอกไม่ถูกเลยครับด้านในโบสถ์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชองค์ที่17ซึ่งองค์แรกนี้ก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับปิดท้ายกันที่วัดศรีสุวรรณแห่งนี้นะครับวัดนี้สร้างอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่า2วัดแรกทำให้วัดนี้จมอยู่ใต้บาดาลตลอดทั้งปีแม้ในช่วงน้ำลดก็ตามก็มาอยู่ที่ร้านหมูจุ่มเป็นหมูจุ่มพม่าครับก็เดี๋ยวเราลองทานร้านนี้กันดูเห็นเมื่อกี้ผมเห็นคนเยอะเลยก็เลยแบบเดี๋ยวลองมาแวะร้านนี้ดีกว่าเห็นคนท้องถิ่นเขามาแวะกันนะเดี๋ยวเราลองทานดูว่าจะเป็นไงบ้างฮะทีทานกันดีกว่าใครที่เคยมาสะพานมอญสังขละบุรีแห่งนี้แล้วคุณยังไม่ได้ลิ้มรสชาติของหมูจุ่มพม่าที่แสนหอมอร่อยกับน้ำจิ้มรสเด็ดอยากบอกว่าคุณยังมาไม่ถึงครับเข้าสู่เช้าวันที่2ผมเดินทางมาถึงสะพานตั้งแต่ตี5สะพานมอญก็เริ่มมีชีวิตอีกครั้งผู้คนเริ่มสัญจรผ่านผมขอใช้สะพานแห่งนี้เดินไปเก็บเรื่องราวอีกครั้ง
อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับทุกคนเวลาณตอนนี้ประมาณ 5:15 นะครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานมอนนะครับสะพานไม้ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับให้ทุกคนลองดูบรรยากาศน่าจะมืดหน่อยแหละเพราะว่าตอนนี้ยังมืดอยู่เลยครับไม่มีใครมาเดินเลยครับบนสะพานนี้ผมอยู่คนเดียวเลยก็คือจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการตักบาตรแล้วก็การทําบุญในตอนเช้านะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีการตักบาตรบนสะพานไม้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องปริมาณน้ําหนักด้วยครับของนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยจะมีการทําบุญที่ตรงฝั่งมอนเดี๋ยวจะพาทุกคนข้ามไปดูบรรยากาศว่าตอนนี้บรรยากาศการทําบุญบนฝั่งมอนจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มค่อยๆรับขอบฟ้ามานิดๆแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นมาทีละเล็กน้อยยังไงก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตักบาตรที่ฝั่งมอญฝั่งนู้นกันดีกว่าร้านค้าต่างๆค่อยๆทยอยเปิดกันแล้วนะครับเพื่อรอเวลาที่แสงอาทิตย์สาดมาเป็นสัญญาณว่าเช้าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลายๆร้านและหลายๆที่พักนะครับก็จะมีชุดตักบาตรพร้อมชุดมอญให้นักท่องเที่ยวได้มาใส่ตักบาตรกันเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและความทรงจำดีๆให้กับนักท่องเที่ยวได้นำมันกลับไปและถ้าใครหิวแต่เช้าไม่ต้องกังวลเราสามารถหาอะไรรองท้องได้ตั้งแต่เช้ามืดเพราะสะพานพรแห่งนี้กลับมามีชีวิตตั้งแต่ยามรุ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้คือพระสงฆ์ก็จะเดินมาบิณฑบาตที่บนถนนตรงนี้นะครับแต่ท่านจะไม่ข้ามไปที่บนสะพานไม้ท่านจะเลี้ยวกลับไปอีกทางหนึ่งก็คือถ้าใครจะมาตักบาตรก็คือแนะนำมาที่ฝั่งหมอนี่เลยนะครับไม่ต้องรอบนสะพานนะครับเพราะท่านไม่ได้เดินขึ้นไปแล้วก็คือมีประสบนักท่องเที่ยวหลายๆคนเลยมายืนรอตักบาตรที่นี่ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่สวยงามครับเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามอีกอย่างนึงของชาวสังขละบุรีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นกันต่อตอนนี้ด้านหลังผมก็จะเป็นร้านโจ๊กนั่งยองซึ่งเป็นร้านที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับร้านนี้ไปเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันครับทุกคนตอนนี้ผมมาเจอเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใต้สะพานไม้นะครับอยู่ฝั่งมอญนะครับชื่อร้านว่าม่านมอญบรรยากาศดีมากถ้าใครมาเดินตรงนู้นส่วนใหญ่ตรงนู้นจะเป็นฝั่งไทยใช่ไหมครับเวลาเพื่อนๆ เดินมาก็คือลองเดินมาจนให้สุดฝั่งมอญเนี่ยนะแล้วลงมาทางด้านหัวสะพานของฝั่งมอญลงมาใต้สะพานนิดนึงจะมาเจอคาเฟ่ตรงนี้ครับชื่อว่าม่านมอญที่นี่มีทั้งคาเฟ่มีทั้งอาหารด้วยนะครับแล้วที่สำคัญตรงนู้นจะมีเต็นท์ให้พักด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูดีกว่าว่าที่คาเฟ่ม่านมอญตรงเนี้ยบรรยากาศดีแค่ไหนเนาะเฮ้ยผมเดินมาบังเอิญเจอเลยนะผมชอบนะคาเฟ่นี้ให้รู้สึกถึงความเป็นโลคอลอ่ะสวยมากโหมาพักกลางเต็นท์ตรงนี้นี่ฟินอ่ะเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศให้ดูฮะอย่างที่ผมบอกนะครับบรรยากาศที่นี่จะเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากเป็นเหมือนโลคอลฟู้ดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยปกติที่ผมรีวิวให้ทุกคนดูใช่ไหมก็จะเป็นคาเฟ่แบบที่อยู่ในเมืองเป็นคาเฟ่สวยมินิมอลสไตล์เกาหลีอะไรพวกนี้เนาะแต่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับมาดูบรรยากาศที่สังขละบุรีเป็นบรรยากาศคาเฟ่เนี่ยครับเพิงไม้ไผ่เราก็มานั่งจิบกาแฟกินน้ำที่อยู่ในนั่งมองสะพานไม้สังขละบุรีฟินฟินมากครับร้านนี้เปิดแต่เช้านะครับเปิดแต่ผมมาที่นี่ประมาณ7โมงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ7โมงกว่าร้านนี้ก็เปิดแล้วเป็นร้านที่เก๋มากเลยเปิดนานยังครับร้านนี้เพิ่งเปิดตอนมกราต้นปีเองอ๋อเพิ่งเปิดมาต้นปีเนาะทำเลดีมากนี่ผมเดินมาเจอโดยบังเอิญแต่เหมือนกับจริงๆอะผมเคยเห็นตามเพจอยู่นะอะไรนะม่านมอญเนาะม่านมอญนี่ชื่อมาจากอะไรเอ่ยที่มาก็คือถ้าเป็นบ้านมอญจะซ้ำกับที่อื่นมีม่านมอญก็เลยคิดว่าผ้าขาวม้านะคะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นผ้าที่ทำจากอำเภอพนมทวนก็เลยพ่อก็เป็นคนแถวนั้นก็เลยเอามาทำให้มันเข้ากับร้านอ๋อแล้วที่นี่มีนอกจากอาหารก็มีที่พักด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเป็นลานกลางคืนให้ค่ะ
เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศร้านกลางเต็นท์ให้ดูแล้วถ้าใครสนใจนี่ติดต่อได้ยังไงเอ่ยทักมาที่เพจม่านมอนได้เลยค่ะเพจม่านมอนแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีใส่ไว้หน้าเพจเรียบร้อยเลยค่ะโอเคถ้าใครสนใจที่จะมาที่คาเฟ่นี้หรือจะมาพักมากลางเต็นท์นอนก็เข้าไปดูที่เพจม่านมอนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเนาะขอบคุณค่ะครับโอ้ยตัวเล็กนี่เพิ่งเห็นนี่โอ้โหแน่นอนจริงๆชื่ออะไรครับตัวเล็กชื่ออะไรสมพรสมพรพวกเราออกมาทำงานกันตั้งแต่กี่โมงเอ่ยตั้งแต่ตีห้าค่ะตีห้าเลยเนาะใช่ค่ะคือเมื่อเช้าอ่ะผมเจอน้องๆกันตั้งแต่เช้าแล้วถือว่าขยันกันมากครับออกมาตั้งแต่ตีห้ากว่าๆเลยอ่ะถ้าใครมาที่สะพานมอนนี่ก็มาถ่ายแวะถ่ายรูปเล่นกับพวกน้องๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเล่นกับน้องๆดีกว่ามันหนักไหมอันเนี้ยไม่หนักพี่วางได้ไหมได้มาขอสักช็อตสิงั้นพี่วานเราถ่ายพี่หน่อยถือให้พี่หน่อยนะมาแล้วเอามองมาเอาอันนี้ค่ะอันเล็กเนาะใส่หัวแล้วค่ะแล้วมันจะหล่นไหมอ่ะไม่หล่นค่ะโอ้โหเจ็บมากค่ะพี่ไหนสอนหน่อยมันต้องทำยังไงอ่ะมันก็ต้องจับหูไว้ตรงนี้ค่ะตัวคอแข็งๆอ๋อยืนคอแข็งๆนะใช่ค่ะต้องกินเหล้าก่อนแล้วมั้งเอ้ยได้เหมือนกันโอเคพอแล้วเก่งกันจังเลยพวกเราเนี่ยสวัสดีค่ะพวกเราอยู่ที่สะพานมอนค่ะก็ใครมาเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปเล่นกับน้องๆครับน้องๆน่ารักทุกคนเลยบนนี้เป็นเด็กที่ขยันทำมาหากินกันมากก็เดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าที่อื่นมีอะไรให้เราเที่ยวกันต่ออีกเนาะป่ะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศบนสะพานมอนตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับมาถึงนี่ตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ก็ประมาณสัก8 โมงละอาทิตย์เริ่มออกแดดเริ่มแรงแล้วครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเจดีย์พุทธคยาดีกว่าผมก็ไม่ได้ไปนานมากแล้วเนาะเดี๋ยวลองไปดูครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เริ่มออกแล้วตรงนี้เริ่มร้อนแล้วบนสะพานมอนเดี๋ยวน้องๆเขาอยู่บนสะพานกันถึงประมาณสัก10 โมงอะครับเดี๋ยวเขาก็เข้ากันแล้วก็ออกมาอีกทีกันประมาณสัก3 บ่ายไปเดี๋ยวเราเที่ยวต่อกันดีกว่าเจดีย์พุทธคยานะครับจะตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดวังวิเวการามนะครับซึ่งตรงบันไดทางขึ้นนี้ก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองและหลวงพ่อทันใจให้เคารพสักการะนะครับและอีกหนึ่งความเชื่อคือการตั้งเหรียญที่รอยพระพุทธบาทจำลองแห่งนี้ขอเชื่อว่าถ้าใครตั้งได้อธิษฐานสิ่งใดจะสมหวังครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านบนกันบ้างครับที่นี่ร่มเย็นมากนะครับตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่เจดีย์พุทธคยานะครับผมเคยมาที่นี่ทีแล้วเมื่อหลายปีแล้วที่นี่ปกติจะเป็นเจดีย์สีทองสวยเลยแต่ตอนนี้ที่ผมมาเหมือนกำลังบูรณะเหมือนกำลังทาสีใหม่หรือกำลังบูรณะอยู่เสียดายที่ทุกคนไม่ได้เห็นที่เป็นองค์เจดีย์ทองๆด้านหลังผมเนี่ยผมจำได้ว่าสวยมากยังไงมีโอกาสมาอีกเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ผมอาจจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วเดี๋ยวมาดูความสวยงามของเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้กันอีกทีครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะฮะเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้นะครับจำลองแบบมาจากมหาเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งยอดเจดีย์ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาขนาดเม็ดข้าวสารให้พวกเราได้มาสักการะกันครับสำหรับการเที่ยวสังขละบุรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับใน EP หน้าผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของสังขละบุรีแบบลึกๆที่หลายๆคนไม่เคยเจอแล้วเราพบกัน EP หน้าสังขละบุรีไม่ได้มีดีแค่สะพานมอนThank you.
รรยากาศสุดจริงๆเลยทุกคนโคตรฟินอะขวามือนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะนะโซนนี้สังขละบุรีไม่ได้มีดีแค่สะพานมอญนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูมุมสวยๆที่ซ่อนอยู่ที่หลายๆคนไม่เคยเห็นหลายๆคนไม่เคยรู้จักอย่าลืมติดตามกันครับไปอย่าเข้าไปดูกันเลยดีกว่า